โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยปัจจุบันในประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่า4ล้านคนและมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ทราบการวินิจฉัยว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะจะช่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคและรักษาตั้งแต่เริ่มแรกและยังช่วยป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่ตามมาได้ค่ะ